สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยในชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสื่อเขารู้เอาไปลงกันทั่วแล้วคลิปนี้ออกมาตั้งแต่ผมเล่นงานไอ้สัวใหม่ๆไม่ได้มีอะไรเป็นความลับเพราะถ่ายมาตั้งแต่ปฏิวัติแรกๆตอนถูกเรียกไปปรับทัศนคติใครจะรู้ว่าคนเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักเคารพแล้วที่ฝากลูกผมก็ได้เป็นแค่ทหารเกณฑ์สู้รบกับมดในค่ายนึกว่ามีไม้เด็ดกว่านี้อุตส่าห์รอเห็นหายหัวไปนานหากจะแชร์ผมเอาที่สะใจกว่านี้หน่อยเถอะถึงจะเหมาะกับมหาโจรอย่างผมคลิปก็ไปเอามาจากเปาเด็กที่เอามาเลี้ยงแล้วทรยศกินบนเรือนขี้รถบนหลังคายักยอกเงินไปแล้วไปเป็นลูกน้องไอ้ซัวคิดจะแฉต้องเอาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างทนายประชาชนเอาตำรวจมาเป็นเบรับใช้อันนี้สังคมรับไม่ได้นี่ขนาดทนายธรรมดาเด็กๆ เพียงแต่เป็นเด็กในคาถาของเทพจอจานเรื่องนี้มันใหญ่เพราะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปล่อยให้ตำรวจคอยแบกกระเป๋ายกมือไหว้นอบน้อมแค่ทนายคนเดียวประชาชนคนเดินดินไม่ได้รับอำนวยความสะดวกแบบนี้จากตำรวจหรอกอย่าได้ไปหวังหากจะแชร์กันแบบเด็กๆก็บอกกันเสียก่อนรอมานานแชร์ได้แค่นี้กลับไปขายข้าวแกงข้างโรงพักกระทุ่มแบนดีกว่าก่อนหน้านี้เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าคนธรรมดาเดินดินมากเลยนะครับไม่เคยใช้สิทธิพิเศษใดๆที่สนามบินแต่อวยมาตรา44แล้วขอฝากลูกชายเข้าเป็นทหารกับทหารยศใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมสนใจคือกล้องมุมนี้คือพี่ต้องถ่ายเองไปขอเขาช่วยแต่กลับแอบถ่ายไว้เป็นคนยังไงกันแน่ครับเนี่ยผมนี่อยากจะแม่ส่วนเรื่องตรวจเส้นทางการเงินตามสบายเลยครับผมไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันพันล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ล่ะมหาโจรน่ะเป็นได้แต่ต้องจริงใจกับคนที่พี่เข้าหาบ้างก็ดีนะครับพี่อยู่พอผมมาปุ๊บเขาก็ไม่ให้ผมนั่งให้ผมไปผมก็เลยไปจัดอยู่ตรงเมื่อกี้นี้มีความกดดันเพราะว่าสารุสิทธิ์ต่างๆเนี่ยล้อมรอบผมอย่างที่เห็นพูดง่ายเสียเอาตัวรอดผมต้องเอาตัวรอดเพราะว่าผมพูดกำลังจะเป็นประโยชน์อยู่ผมเตรียมโพยไว้หมดม.44เป็นประโยชน์ยังไงนะจัดระเบียบยังไงพวกคุณคิดดูแล้วกันน่ะพอออกไปอยู่ที่นู่นผมต้องเปลี่ยนโพยเพราะถ้าเกิดผมพูดอย่างนั้นผมตายผมไม่ได้ออกมาหรอกครับผมก็เลยมาชี้แจงก่อนผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแต่ว่าผมมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยผมโดนไล่ก่อนในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่แม่งจะรู้ไอ้กินเสียลงครับเอาจริงครับนะเสียรอดทุกอย่างจนเรียกว่ายิ่งกระทั่งสิ่งเนี่ยทุกวันนี้ที่ตรงที่เป็นบาเบียเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแม่งหลอกทุกอย่างเสียลุ้นทุกอย่างสามารถจะขายทรัพย์สินไม่รู้เท่าไหร่เป็นหมื่นล้านนั่นแหละวันเลยเสียขอเรื่องลูกเสียเนี่ยผมทำให้ทุกอย่างครับเราฝากให้เรียนเป็นทหารทีอยากให้เป็นทหารได้ทหารอะไรเป็นพิมพ์ดีดผู้24 25โอเคไอ้เธอแม่แล้วก็ไปตามเขาอ่ะเขาก็ใช้อะไรเขาก็อยากจะไปอยากอะไรไม่มีอะไรอยากจะหายต้นเติมนี่แหละเติมที่เป็นทหารแต่ที่เป็นคนทหารน่ะผมขอแค่นั้นน่ะคือมึงไม่เหมาะทางค้ามึงทางการค้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรมึงก็ไม่เป็นมึงไปตามเขาอย่างเงี้ยไปรับใช้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยมึงอาจจะเหมาะกว่าฝากว่าเป็นทหารคนนึงอะไรก็ได้ฝากเดี๋ยวขอโปรเซสหลักตุลานะครับได้ครับได้ครับครับผมขอแค่นี้เพราะว่าเราก็ห่วงลูกตำรวจได้หรือเปล่าล่ะถ้าได้ก็ได้อะไรก็ได้ผมอยากให้มันทับรับราชการคืออย่างน้อยๆมีคนหนึ่งรับราชการผมขอแค่นั้นน่ะว่าวันนี้ขออย่างเดียวเสียวันนั้นเนี่ยเขาลำบากเขาอะไรบอกดูแลผมมาอยู่อย่างดีอะไรอย่างนี้ครับครับแต่เขาก็รู้ว่าเรารู้จักกันและผมก็ไม่เคยปฏิเสธใช่ฮะตอนที่จะช่วยเหลือกันอะไรกันเนี่ยทำไมว่าอยู่ๆมึงคุยกับมันบ้างเปล่าบอกผมยังไม่มีเวลาครับเดี๋ยววันนี้ผมเชิญมาคุยเนี่ยผมก็จะขอเสียว่าโอ้โหไม่ต้องขอพูดโดยสุภาพผมคิดว่าเสียอยู่เฉยดีกว่าคือถ้าเกิดว่ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ฝั่งนี้ผมก็อยากให้เสียช่วยลดบทบาทเรื่องของการที่จะออกมาพูดตรงที่ครับได้ครับเรื่องทหารไม่พูดหรอกครับครับผมรับปากครับผมรับปากครับผมรับปากครับอันนี้ถ้าคุณต่างคำดีฮะถ้าผมไม่บอกครับถ้าผมไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ชูวิทย์แล้ว